สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปจับกระดูกกันนะครับช่วงนี้เนื้อตัวเยอะนะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับประตูเชียงใหม่ก็เดี๋ยวจะไปที่House of Body นะครับเป็นที่เขารักษาที่ตั้งก็อยู่ตรงนี้ครับประตูเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามกับประตูเชียงใหม่เลยจะมีซอยเล็กๆนะครับไม่ใช่ซอยมันจะเป็นทางเข้าเล็กๆนะครับเข้าไปนิดเดียวก็จะเจอละผมไม่เคยทำนะครับจัดกระดูกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าลองทำดูจะดีขึ้นไหมนะครับทางเข้าตรงนี้ไม่ได้นัดไว้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าตรงนี้ข้างหน้าก็จะมีคาเฟ่คนเยอะอยู่สไตล์เหมือนญี่ปุ่นแต่เราไม่ได้มาตรงนี้นะเราจะไปข้างหลังนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะมีสัญลักษณ์หยินหยาง House of Body อยู่ตรงนี้มาแล้วสวัสดีครับพี่จบวันนี้มาวันนี้มาเจออาจารย์ต้องเรียกว่าอาจารย์พอดีลูกค้ามาลูกค้ามาพอดีโอ้นัดหรือเปล่าไม่ได้นัดโอ้คุณสอนไม่ได้นัดอ่ะไม่ได้นัดพอดีมีสวัสดีครับโอเคไม่ได้นับโทษทีพี่ไม่เป็นไรเข้ามาเลยคุณปุ้ยขออนุญาตนะครับเนี่ยพี่จบเดี๋ยวผมทำนานไหมครับเนี่ยผมต่อได้ไหมไม่นานเหรอผมก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนกันเนี่ยครับได้นะครับปี52 5152เนี่ย5152แล้วก็เป็น10ปีก็เป็นเรื่องเด็กฝึกหัดอยู่ไงครับแต่ตอนนี้เราก็เก็บวิชาความรู้มาเป็น10ปีนะเลยมันสั่งสมมาเรียนนวดแผนไทยบ้างเรียนนู้นบ้างเรียนนี่บ้างผสมผสานเข้ากันครับเพราะว่ามันเป็นองค์รวมนะเมื่อก่อนนะผมก็เรียนแต่จักกระดูกอย่างเดียวคือเราร้อนนะจักกระดูกมันจะแข็งเนี่ยเวลาหลังเนี่ยทำไปแล้วเราก็จะเรียนรู้ทุกส่วนมันเป็นอะไรแล้วนะเป็นพี่น้องกันกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกจิตวิญญาณนี้มันจะเป็นองค์รวมก็จะมาเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ครับมันก็เมื่อก่อนติดกระดูกเนาะโอ้แต่กระดูกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่หลังให้รู้แล้วเนาะเราเข้าใจถึงความเสริมทางว่าคนเราจะอยู่ได้คือเป็นองค์รวมครับมันปวดนะจ่อที่มันดูมันแข็งเป็นก้อนอะไรนั่นอะไรปวดมาครั้งเดียวเราก็หายปวดเลยปวดเจ็บเลยนานแล้วครับค่ะเป็นได้เกือบ3 ปีแล้วโอ้3 ปีแล้วค่ะแล้วมาครั้งเดียวแล้วก็หายหมดเลยแล้วนี้ไปลื่นมาไปลื่นมาเอาอันนี้ลงอีกก้นกบลงแล้วจากนี้มันจะเจ็บมากช่วงนี้นะแล้วเจ็บมานานแล้วนะครับจะเจ็บมานานแล้วค่ะครับที่บอกเป็นมาลั่นนะเนี่ยแต่ด้านล่างมันขึ้นได้เจ็บอยู่น้อยนะมันเจ็บข้างหน้ากับหัวไหล่เนี่ยเสร็จแล้วเวลาแตะมันก็เจ็บแบบนี้ปกติคนไม่ค่อยมีอาการเยอะแตะนี้ไม่ค่อยเจ็บแบบนั้นถ้าไม่มีอาการมันก็จะไม่เจ็บเนาะคือมันก็ขึ้นอยู่กับอาการปวดมากมันถ้ามีอาการน้อยแตะอย่างนี้ก็เจ็บหน่อยต้องกดลึกลงไปมันถึงจะรู้สึกว่าเจ็บแต่ถ้าของพี่ปุ้ยนะแตะอย่างนี้ก็เจ็บหมดแล้วนะอะไรน้องครับเดี๋ยวจะกดตัวตรงนู้นนะมองดูก่อนนะฝากเลยนะครับท่านี้สำหรับผู้ชำนาญการนะเฉพาะผู้ชำนาญเดี๋ยวเวลาดึงไปนะเกิดอาการเคล็ดเราแก้ไม่ได้แต่คนที่เคยทำแล้วสามารถดึงได้นะไม่ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับเก็บยังไงพี่ปุ้ยตาใสมงนะพี่ปุ้ยน้องข้องแห่งกรรมนะบักแข็งนะที่เกี้ยเลยเกี้ยนี่เป็นลำเลยนะพี่ปุ้ยลองเดินดูว่าเบาละเนี่ยแล้วละ แป๊บเดียวเองนะเฟยคือพวกนี้เน้นแกนของกระดูกสันหลังนะเน้นตั้งแต่ที่เราทำเมื่อกี้ของพี่เบิร์ตจากนี้ครับเน้นตรงนี้นั่นเองมีอาการซีกฝังทางด้านซ้ายกดแล้วตรงนี้ปวดหมดแล้วนี่ทำไปเมื่อกี้คลายหมดแล้วมันก็มาจากไงการลมปราณเพราะกระดูกสันหลังกดทับไง energy ไม่เดินลมปราณฝั่งนี้ก็จะมีอาการตีบอะไรไม่เดินนะพี่ energy หรือว่าถ้าภาษาจีนเรียกชี่อ่ะชี่ไม่เดินพอไม่เดินพวกอเมริกันเป็นตัวเปิดครับลมปราณครับประเดี๋ยวสว่างขึ้นนะนะครับการดึงคอทำไมถึงตามันสว่างนะทำไมอ่ะพี่แพทย์แผนไทยหรืออะไรเขาจะทราบอยู่แล้วเนาะนี่เห็นดูนะครับมันก็จะดึงกระดูกคอC1 C2แล้วนี่ก็จะเป็นหูตาเนี่ยเป็นประสาทที่เลี้ยงตาแล้วก็ตาเขาจะช่วยได้หมดเนาะช่วยได้ครับนะลักษณะมาโซของคอกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเป็นแกนให้ดูให้เห็นชัดเลยนะแรงตรงไหนไหมถ้าเราดึงกระดูกคอมันเปิด energy แล้วปลายประสาทมันเดินขึ้นดีไหมคอหูได้หมดเลยในส่วนศีรษะครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้พี่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปคิวผมละไม่เคยทำเลยนะครับไม่เคยจับกระดูกเลยแล้วก็นวดนี่ก็เคยครั้งเดียวนี่แบบรู้สึกตัวเองไม่ค่อยถูกอะไรไม่ถูกนะบางอย่างเราไม่ได้นวดบ่อยๆนะผมเคยตอนนั้นครั้งเดียวเองอ่ะพี่ผมไปหลายปีแล้วเจ็บเนี่ยครับมันก็เป็นลักษณะอย่างคุณสอนนี่แหละนะคือเป็นเมื่อก่อนยังไงนะตอนที่ทำงานอยู่ร่วมกันผมก็วันนั้นไม่รู้ไปคิดท่าไหนเป็นนวดตั้งแต่สมัยที่ทำงานที่นั่นนะบางสุดแก้วนั่นแหละแล้วผมไปนวดคือไปนวดแล้วเราขับรถไปถึงแถวแม่ริมตอนนั้นไปเจอออกสมุนไพรแล้วก็นวดด้วยวันพรุ่งนี้ลุกขึ้นไปไม่ได้ทำงานพี่ออสด่าผมเลยอ่ะทำอะไรโอ้ผมว่าแล้วเราจะรู้เป็นนวดมาแล้วบอกว่าเส้นตึงหมดเขาก็เค้นจนโอ้คิดแต่นะกลับมันระบมไงพอมาลงเราไม่เคยทำอ่ะเนาะเพราะเราไม่เคยนวดนะแล้วเราเจอหมอใจดีนะเราออกนี่มันก็นิ่มหมดแล้วโดนนวดเข้าไปโอ้เดี๋ยวว่าพยายามไม่เข้าใจนะว่าเวลาการนวดนะนวดเสร็จมันจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วเราพักผ่อนทานน้ำอุ่นอาการต่างๆที่เป็นอยู่นั้นมันก็จะดีขึ้นแต่ดีขึ้นหลังจากอาการอะไรเรียกว่าระบมมาแล้วมันจะดีขึ้นนะครับมันชันจะนั้นเพราะว่าถ้าเรานวดเวลาจิตไงเขาจะเค้นกล้ามเนื้อคลายก่อนแล้วจะมีการอักเสบระบมก่อนหลังจากนั้น1-2 วันหรือแล้วแต่กล้ามเนื้อเนาะมันจะดีขึ้นนะครับคนที่เป็นเนี่ยนั่นเองอย่าตกใจหรือว่ากลัวเอาไปใช้ได้ครับใช้ได้คนที่ไม่มีประสบการณ์ใช่ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิวผมละเนาะเดี๋ยวให้พี่จบทำให้นะครับก็เอานั่นออกแล้วเปิดนี่เป็นพื้นฐานถ้านอนคว่ำนะมาถึงก็ตรวจเช็คอะไรเช็คระบบช่วงล่างเห็นแล้วด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่เปิดได้ไงขาซ้ายสั้นขาขวายาวด้วยนะด้วยนะผมเป็นอย่างนั้นเหรอขาเท่ากันเหรอเดี๋ยวคุณไปเปิดด้วยค่ะขาซ้ายสั้นขาขวายาวอันนี้สั้นอันนี้คือเป็นไงนี่เป็นไงเจ็บนะแต่เจ็บครั้งนี้เจ็บไหมไม่เท่าไหร่ฮะแล้วมาซีกซ้ายนั่นก็นี่เป็นนะนี่เป็นฮะเป็นไหมกดไหมเจ็บนี่นะกดอย่างเงี้ยนี่กดเบาๆนะต้องย้ายเจ็บอันนี้ทำไงอ๋อเห็นไหมโอ้ไปกดอันนี้จะรู้เลยแล้วนี่ยังไงเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันเลยนะแสดงว่าบุญเยอะเจ็บ2 ข้างปกติเขาจะเจ็บอยู่ข้างเดียวใช่ครับอันเอาบุญน้อยกันมาเจอในพี่ปุ้ยเวลาเขาเจ็บนะคนถนัดขวาก็จะเจ็บซีกซ้ายเจ็บเอวนั่นแต่นี่เจ็บ2 ข้างแต่ว่าบุญเยอะดีก็ไม่ดีเนี่ยบุญเยอะดีเนาะใช่ครับแต่ผมไม่เอาบุญนี้ผมไม่เอาข้างเดียวพอดีกว่านะโอ้แข็งหมดเลยนะโอ้โหจะได้ขึ้นมาเลยนะแต่วันนี้นี่แข็งหมดเลยนะแต่นี่เป็นกระดานเนี่ยเพิ่นเคยนั่นเลยไม่เคยทำเวลากดให้หายใจออกกว่าให้หายใจเข้าอย่าให้ลมปราณตีกันเนี่ยพกช้ำภายในเป็นอย่างนี้ข้อคนเท้าของเราจะแข็งแรงนะเป็นอย่างนี้เน้นแบกอย่างนี้เลยขาเลยมีอาการเนี่ยรอบเดียวนะถ้าเดินถ้ารักกันมากเดินพระพุทธธรรมพระสงฆ์3 รอบจะกลับไประบมอีก อแน่นไหมคอที่ปวดเลยปวดเนาะโอ้โหเป็นไงบ้างขยับดูเป็นไงครับเราคอยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงกล่อมโล่งนะสองข้างใส่ลงเดียวกันเป็นไงหลังยังหลังน่องอันนี้ยังแข็งๆเนี่ยตรงนี้นิ่มไหมดูยังไม่นอนข้างนิดเดียวขาเหลือนิดเดียวก็กล้ามเนื้อนี่เดี๋ยวต้องจัดกระดูกไปด้วยช่วยได้เยอะเนี่ยนี่ดีขึ้นเยอะเนี่ยมีอยู่น้อยๆมีอยู่น้อยๆประเมินตะกี้เรื่องกันไปเลยเนาะดีขึ้นระวังมันจะเหงื่อแตกเลยเนี่ยใช่ยางมันยางตายในร่างกายของเรามันจะมียางนะยางตายออกร่างกายผ่อนคลายไปเยอะเลยยางตายที่มันนิ่วเนี่ยใช่ครับร่างกายจะมียางก็เรียกว่าเหมือนกับอะไรนะต่อมน้ำเหลืองมันจะช่วยคลายแล้วออกร่างกายก็จะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์มันก็จะรู้สึกดีขึ้นมันขาได้ตัวเองเป็นไงขาข้างซ้ายยังไงกับข้างขวาเป็นไงเช็คดูข้างไหนหนักกว่าข้างไหนเบากว่าข้างขวาหนักกว่าใช่ไหมโอเคทำข้างที่หนักก่อนตะแคงมาด้านซ้ายเลยตะแคงมาด้านซ้ายมันรู้จำซ้ายจำขวาไม่ได้เมาได้ไงเมาหมัดพยายามคิดติดกับตัวเองคิดติดกับตัวเองโดนไม่กี่วันนี่เพื่อนที่ทำงานเมื่อก่อนมันเป็น10 กว่าปีเป็น20 ปีแล้ว20 ปีอยู่น้ำอันกันวะอยู่โรงแรมตอนมาอยู่โรงแรมนั่นนะโอ้โหแน่นมากเลยจะได้เมียใหม่คนหนึ่งหรือเปล่านะมันจะเข้ามันจะออกนะยกขาขึ้นดูขาข้างมันถูกแล้วนะอาจจะเข้าครับอาจจะออกลงดึงเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันเหมือนการเดินทางคนไทยครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่ผมมันโชคดีนะผมเลยไหมใครส่วนใหญ่ก็ครั้งแรกไหมได้เปิดซิงได้เปิดซิงในกระดูกสันหลังนะอย่าไปคิดลึกอ๋อนี่โดนเปิดซิงเรียบร้อยเปิดซิงเรียบร้อยที่คุยคนก็พูดกันโดนเปิดซิงเปิดซิงนะกระดูกสันหลังนะถ้าจุกนี่อ้าปากเลยนะถ้าจุกแน่นอนแน่นมากเลยเลยทำเลยมาดามสักพูดบอกว่าแน่นมากแน่นฮะแน่นหรืออ้วนพี่แน่นเนาะใช่แนวกระดูกสันหลังแน่นมากมันไม่ได้ลักษณะไม่ได้ยืดอยู่ในเวลากดแต่เราไม่กล้ากดแรงเกินมันค่อยๆเป็นไปถ้ากดอย่างนี้ลองมันเหมือนกับว่าปลายประสาทโดนกดทับมันจะน็อกแล้วมันเหมือนโดนตุ้ยจุกนะนี่ครับอาการของที่ว่าข้อตกติดมันเข้ามาทำครั้งที่2น่าจะค่อยดีขึ้นใช่ครับไปนะขึ้นอยู่ระยะอาการเป็นนี่ก็เป็นน้อยก็หายเร็วเป็นนานก็ต้องใช้จำนวนระยะจำนวนครั้งกับระยะเวลาถ้าอย่างผมนี่ต้องกี่ครั้งเนี่ยอย่างน้อย3-5 ครั้งนั้นทำคลายแล้วถ้าเดินสนามลั่นคึกมาตั้งแต่ที่1 ที่ 2นั้นคุณก็ดีขึ้นเยอะแล้วอาการที่เป็นอยู่ก็รู้สึกสบายนะสบายตัวนี่หลังจากทำก็สบายแต่สบายไม่เยอะนะ แล้วดีไม่ดีของคุณไม่เคยทำไม่จัดเลยนะกลับไปถึงมีอาการเหมือนกับที่หมอรักษาถึงบอกคือการนวดนะมันจะมีอาการระบมมันถึงขั้นเหมือนกับว่าร้อนบุ้มแล้วกลับไปเป็นเหมือนกับเป็นไข้อะไรเงี้ยอันนี้หมายถึงว่ากลับไปแล้วมันจะมีอาการใช่ครับกลับไปจะมีอาการตอนทำเนี่ยรู้สึกโล่งสบายนะหลังจากไปทำเพราะมันเป็นจะไปปรับสภาพภายในโครงสร้างกระดูกสันหลังและระบบเอาไว้ภายในหลังจากนั้นสุขภาพเราจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนว่านานๆเราไปวิ่งครับนานๆก็ออกกำลังกายใช่ครับเหมือนก็เดี๋ยวที่พี่ปุ้ยบอกคนเราไม่ได้วิ่งนานพอไปวิ่งปุ๊บกล้ามเนื้อฉีกขาดก็มีการปวดระบมใช่นะแล้วก็มีวันเดียวนอนแล้วก็หายเจ้าของเจ้านี่บอกเป็นอย่างมากง่ายอันนี้เห็นไหมลึกคอนี่เป็นเรื่องมากเลยเพราะว่าคอมันเลยมีความรู้แต่ตัวแต่หัวเอาตัวไม่รอดไงเลยทุกทีไรยิงหัวตัวเองทุกทีหนักหัวมันหนักเนี่ยบางคนหัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะกดลงเงี้ยยิ่งหัวใหญ่นะครับกระดูกคอรับน้ำหนักเยอะไม่เก่งอย่างก่อนนะไม่เก่งไม่ปลอดสบายเป็นไงบ้างคุณก๊อตมันเดินซ้อมหรือเปล่ารู้สึกสบายแต่ว่ามันง่วงใช่ไหมเหมือนเอาไปก็ไม่ได้ออกจากบุกออกจากไหล่หัวไหล่คออย่างนี้นะครับดีขึ้นเยอะเลยใครรับอ่ะถ้ายืนขึ้นนะจะรู้มีความรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นที่เขาพูดเล่นนะจริงๆไม่จริงนะจริงดิจริงดิเขาพูดถูกจริงๆใช่เวลาเรายืนนะทับจากกระดูกนะกระดูกมันตรงนะเรารู้สึกยืนเหมือนกับอกท้ายไหล่พึงเขาพูดเป็นลักษณะนั้นจริงๆอกท้ายไหล่พึงพูดจริงครับพูดจริงโอเคแล้วไปลุกขึ้นนั่งดูว่าเป็นไงกันอกท้ายไหล่พึงนะเป็นไงบ้างใช่ไหมหายใจโล่งเนาะหายใจโล่งๆเนาะสบายขึ้นเยอะครับเราลองตะแคงเดินดูคุณสอนเดินผ่อนคลายก็เป็นไงบ้างเนาะมีความรู้สึกสูงขึ้นไหมไม่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันช่วยได้นะครับหายเมื่อยหายปวดเมื่อยพอประมาณครับก็ของคุณสอนอาการนี้ก็ถือว่ามานี่ก็ระดับสองแข็งที่ได้เลยระดับสองเต็มที่นี่ระดับเท่าไหร่นี่ก็มี4ไงของผมมี2 3ระดับ2นะถ้าไม่ดูแลนานๆต่อไปแนวหลุดสลังเป็นเรียกว่าอะไรนะบูสกายหรือว่าเป็นโรบอคอปมาเวลาเราเหลียวเราไม่ใช่เราเหลียวเราต้องเหลียวทั้งตัวอย่างเงี้ยเราจะเหลียวไม่ได้ดีครับเพื่อนๆก็แนะนำครับคนที่ไม่เคยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดนะครับไอ้ร้องนี่ร้องไปอย่างนั้นอ่ะผมชอบร้องอยู่แล้วแต่จริงๆทีแรกกลัวนิดนึงนะกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าแต่ก็พอศึกษามานิดนึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์นะมันเป็นที่ในเขามีสอนแนวข้อต่อกระดูกมันก็จะมีแนวปลายประสาทที่สามารถขยับได้ให้มันเป็นอิสระนอกจากว่าเราอะไรเนาะเรื่องจากการผ่าตัดแต่ถ้าต้องการผ่าก็ต้องเป็นต้องผ่าแต่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องเป็นต้องกินยาพวกนี้มันเป็นทางเลือกที่สำหรับอะไรเนี่ยคนที่ว่าเป็นอาการไม่มากหรือไม่จำเป็นต้องผ่าอะไรเป็นแพทย์ทางเลือกใช่ครับใช่ลักษณะแบบนั้นก็เป็นองค์รวมสามารถอยู่รวมกับทุกอย่างได้เขาลงแล้วเขาก็จะเขียนว่าเขารักษาเป็นยังไงอเมริกาคอมเมนต์แล้วก็เยอรมันแล้วฝรั่งเศสก็มีแล้วเราก็มาตามเขาคอมเมนต์นี้นะแล้วก็รักษาครั้งแรกก็หายเลยแล้วพอดีไปลื่นบ่อปลาไปลื่นในนี้ก็เอาลุยมันก็ช่วงนี้ก็ไม่เจ็บมากเหมือนก่อนมันจะเจ็บตรงช่วงข้างล่างตรงช่วงก้นเฉยๆแต่ตอนนี้ก็ไม่เจ็บแล้วยืดปกติคนที่มารับการรักษาเป็นคนประเภทไหนเป็นใครบ้างมีทุกประเภทนะตั้งแต่พระก็ยังมีเลยทำไมถึงพระถึงมีเวลาพระมีนะก็จะนั่งขัดสมาธินั่งอย่างนี้นั่งนานแล้วก็ข้อกระดูกเนี่ยเวลานั่งพระก็นั่งนานกระดูกมันก็คดอย่างเงี้ยแล้วมันก็กดการกดทับ พระก็เป็นส่วนเนี่ยพระเยอะเหมือนกันเพราะกิริที่พระเป็นเพราะว่ากิริยาบทนั่งข้อกระดูกมันผิดครับหลังจากที่พี่จบช่วยให้นะช่วยทำให้โล่งเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากจะมาก็ตรงนี้เลยนะครับตรงประตูเชียงใหม่ House of Body นะครับมาเจอกับพี่จบนะครับ10กว่าปีแล้วนะครับ13ปีแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังเมื่อกี้พี่เขาบอกดังไปถึงฝรั่งนะครับเมืองนอกที่เขาเขียนคอมเมนต์มาในเพจพี่เพจชื่ออะไรครับเป็นใน Google นะฮะใน House of Body ครับ House of Body เซิร์ชเข้าไปใน Google ดูจะมีทั้งตำแหน่งและเบอร์โทรนะครับมีทั้งตำแหน่งที่ตั้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอถ้าจะมาก็นัดไว้ก่อนก็จะดีนะครับเพราะว่าบางทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เจอหรือว่าแกเดี๋ยวจะมีเคสชนกันต้องมาเสียเวลาจองไว้หน่อยนะครับขอจองไว้นิดหนึ่งนะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับผมครับก็เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับ House of Body นะครับกับพี่จบนะครับโล่งเลยเบาหวงก็ถ้ามาก็เชิญนะครับที่นี่ประตูเชียงใหม่ก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ